ชนจะไม่ใช้รูปใดๆที่เป็นของเรื่องอวตารน่ากลัวฟอนต์มันมีรูอ่ะสวัสดีค่ะพบกับสายชวนและนี่คือโชคชนสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะชวนจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอวตารค่ะก็เพิ่งเข้าโรงมาได้หมาดๆเลยเนาะด้วยความที่มันเป็นคอนเทนต์ที่เร่งด่วนเนาะก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีเนี่ยก็หยิบจับอะไรได้ก็ใส่มาก่อนก็ทางบ้านอ่ะก็น่าจะมีแค่อันนี้แหละที่เข้ากับอวตารที่สุดชวนอ่ะเป็นแฟนอวตารมาตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยนะโอ้โหเป็นหนังที่ค่อนข้างดูบ่อยแล้วก็ช่วงที่ชนทำงานอ่ะชนเปิดดนตรีบรรเลงของเรื่องอวตารฟังไปด้วยบ่อยมากพอมันทำภาค2ก็ดีใจมากค่ะวันนี้ชนจะมาลองทำโปสเตอร์หนังเรื่องอวตารค่ะแล้วก็ทำพร้อมไปกับทุกคนเลยถ้าทำโปสเตอร์เฉยๆเนี่ยมันจะง่ายไปใช่ไหมคะสิ่งที่จะชาเลนจ์ชนในคลิปนี้ก็คือชนจะไม่ใช้รูปใดๆที่เป็นของเรื่องอวตารมาประกอบในโปสเตอร์ชนเลยค่ะชนจะใช้รูปที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเว็บ FreePix ที่ชนเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยจะลองหาดูว่าพอจะมีอะไรที่มันเอามาตกแต่งหรือประกอบให้กลายเป็นอวตารไวฟ์ได้บ้างน่าสนใจไหมน่าสนใจโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเนาะมาที่โปรแกรม Photoshop นะคะชนใช้ขนาด 2,000x2,500 พิกเซลค่ะชนจะใช้เป็นรูปพี่บลูนะคะก็เป็นพี่ที่รู้จักกันมานานแล้วก็สวยด้วยหน้ามันไส้เอาเข้ามาเลยเปิร์ชชนในคะด้วยการใช้ตีเหล็ก subject เลยนะคะมันก็จะไวดีเห็นไหมคะว่าถ้าเราแดกคันง่ายๆอ่ะผมมันจะไม่สวยแล้วก็จะมาปรับหน้าให้เป็นสีฟ้าให้เป็นฟิลแบบคนที่เล่นน้ำปีใหม่เมินแบบปิ๊กบ้านปิ๊กจองชนจะให้เฉพาะผิวนะคะที่เป็นสีฟ้าถ้าผมเป็นอันเดอร์โทนฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สวยแล้วก็เว้นตาไว้นิดนึงขยายตานิดนึงเพราะว่าชาวนาวีตาดำใหญ่จะเอาเลเยอร์ซ้อนหลังไว้แบบนี้แล้วก็เอามาอีกข้างนึงแล้วก็ต้องจัดให้ดีด้วยไม่งั้นตาจะดูเละนี่แต่ว่าเหลืองไม่พอขออีกนิดนึงเติร์ชต้องให้ฟีลแบบดีซ่านส่วนปากเนี่ยชนจะทำให้มันชมพูระเรื่อระเรื่อนิดนึงนะเพราะเมื่อกี้แอบไปดูของจริงมาเขาจะแบบชมพูระเรื่อประมาณนี้เซิร์ชหาหูเอลฟ์นะคะหูเอลฟ์ไหนที่จะสามารถใช้ได้บ้างอันนี้ไม่ค่อยอันนี้น่ากลัวแต่ว่าทรงหูมันใช้ได้อ่ะเติบน่ากลัวแล้วหูก็จะมีความอมชมพูนิดนึงมันก็จะเหมือนหูข้างในของแมวต่อไปหาขนนกที่จะเอามาทำเป็นตุ้มหูเรียบร้อยไปปิดก่อนไม่ต้องเซฟโอเคโอ้ยตกใจหมดเลยค่ะป่าเทพเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ลายเสือที่ชนหามาได้นะคะชนก็จะเอามาทำเป็นลายของผิวของชาวนาวีเปิร์ชอ
เราใช้ blending option ทำให้มันกลายเป็นสีฟ้าประมาณนี้แล้วส่วนที่เลยมาชนก็จะลบออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น multiply นะคะอ่ะแล้วก็ opacity ประมาณนี้เอ้ยแล้วผิวเขาก็จะมีแบบพวกเหมือนจุดที่ขาวๆอ่ะชนก็จะใช้ brush ธรรมดาทั่วไปในการทำเลยForest Black Background อุ้ยอันนี้สวยชนจะใช้อันนี้เลยชนว่าไวท์มันคล้ายกับเรื่องอวตารเลยอ่ะโหลดสิคะรออะไรแล้วก็รูปดาวเคราะห์ต่างๆอันนี้อันนี้น่าสนใจพอเอา2อันประกอบกันมันก็จะประมาณนี้รูปเกาะลอยฟ้าเนี่ยกว่าจะหาได้นานมากเฮ้ยภาคนี้มันจะแบบมีเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับทะเลอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องมาหาประกอบด้วยอันนี้เลยเติร์ชจะให้มันมีมหาสมุทรด้วยมันจะได้บอกถึงเรื่องราวของภาค2นี้แล้วก็อย่าลืมที่จะทำเงาสะท้อนน้ำด้วยมันจะได้สมจริงส่วนอันนี้นะคะก็เป็น official logo ที่ชนหาไว้นะคะเติร์ชอ่ะก็จัดตำแหน่งเลยค่ะฉันก็จะเข้ามาหาฟอนต์ที่คล้ายคลึงกับ official พิมพ์ข้อความเข้าไปมันก็จะปรากฏเป็นตัวอย่างขึ้นมาฟอนต์ไหนดีอุ๊ยวิอันนี้มีความคล้ายคลึงเลยใช้อันนี้แหละไม่ต้องพูดมากขาบท่ามารีน่าจบเริ่มเติร์ชฟอนต์ก็จะไปปรากฏในมันก็โอเคแล้วนะคะแต่ว่าชนติดอยู่อย่างหนึ่งคือตอนต้นอะชนบอกว่าชนจะไม่ใช้รูปใดๆที่เป็นออฟฟิเชียลของอวตารมาใช้เลยแต่ว่ามันชนใช้โลโก้อันนี้ไหนๆก็ไหนๆละโอ๊ยมอเตอร์ไซค์คือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ดังๆอะเขาจินตนาการเองหรือว่าคนที่ได้ยินจะรู้สึกแบบโอ๊ยดีจังเลยค่ะดังจังเลยค่ะหล่อจังเลยค่ะพี่จ๋าเนี่ยความจริงเวลาได้ยินมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เนี่ยที่แบบว่าโอ๊ยเสียงดังจังเลยไหนๆก็ไหนๆละชนขอทำโลโก้อวตารด้วยตัวเองดีกว่าอ่ะเรามาออดิชั่นกันว่าฟอนต์ไหนที่คล้ายคลึงก็อุ๊ยอันนี้สวยคล้ายๆอ่ะคล้ายๆเลยอันนี้แหละเปิร์ชอ่ะชื่อฟอนต์ว่าเนลสันจำไว้นะกระเทยนะเนลสันโอเคแล้วก็มาหารูปนกจะทำโลโก้ง่ายๆนะไม่ได้จะทำให้เหมือน 100% นะด้วยเวลาที่จำกัดอันนี้เหมือนเอาเลยโหลดไปเลยที่คาร์เตอร์สเอาไว้ตาโอเคชื่อฟอนต์ว่าอะไรนะน่ะเห็นไหมตัวท้ายก็เธอก็ลืมเนลสันโอเคเนลสันโอเคเติร์สทุบแล้วก็ดัดแปลงให้เหมือนต้นฉบับหน่อยต
เอิร์ชโหตอนพรีวิวสวยอะแล้วของจริงฟอนต์มันมีรูอ่ะแล้วเอานกที่โหลดมาใส่ไว้ตรงตัว A นะคะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะชนบอกก่อนว่าทำคร่าวๆเนาะส่วนพี่ตุ๋ยก็อย่าด่ากันก๊อปข้ามโปรแกรมเลยค่ะจาก Illust มา Photoshop เอิร์ชเดี๋ยวชนจะเอาลายน้ำมาใส่แทนโลโก้สีขาวนะคะแล้วก็ก๊อปลายน้ำไว้เอามาใส่แทนตรงนี้ปรับสีของน้ำนิดนึงตึ๊ดประมาณนี้แล้วกันแล้วหัวของตัว A ก็จะมีแสงแบบนี้สบายใจที่ได้ทำเองทุกส่วนแล้ว อย่าลืมที่จะใส่เครดิตด้วยโลโก้แบรนด์ชั้นนำนี่เสร็จแล้วนะคะโปสเตอร์อวตารที่ชนสร้างขึ้นมาเองนะคะเป็นไงบ้างไว้แบบเป็นอวตารเลยใช่ไหมพอใจในผลงานตัวเองค่ะแล้วก็เห็นไหมว่าชนใส่เรื่องราวไปในโปสเตอร์นิดนึงไม่ว่าจะเป็นเกาะลอยฟ้ามีสัตว์ที่บินได้แบบพวกโทรุมักโตแล้วก็มีการใส่น้ำทะเลลงไปนิดนึงเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโปสเตอร์หนังเรื่องอวตารที่ชนทำเองสามารถพูดได้ไหมว่าชนทำงานเองทั้งหมดไม่ได้สิรูปถ่ายนะไม่เป็นของคนอื่นเนาะเขาเรียกว่าชนหยิบจับมาแค่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นเองถามว่างานชิ้นนี้มันถูกต้อง 100% ไหมสำหรับชนเองนะอันนี้สำหรับชนเองนะมันก็ถูกต้องในเชิงพาณิชย์ค่ะเพราะว่าชนใช้รูปในเว็บที่ชนเป็นสมาชิกทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดไวบ์นี้ขึ้นมามันเป็นทางอาร์ตดีเรคเตอร์ของเรื่องอวตารเป็นคนคิดเท่ากับว่าชนแค่หยิบจับของเขามาทำคอนเทนต์เฉยๆอะไรอย่างนี้อ่ะช่องชนเป็นช่องที่เกี่ยวกับกราฟิกนะคะที่ผ่านมาก็จะมีทั้งช่วงสอนทั้งช่วงทอล์กเกี่ยวกับกราฟิกเนี่ยแล้วก็จะมีการนั่งทำให้ดูแล้วก็การนั่งคุยกันไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ฝากช่องชนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยชนขอลาไปก่อนแล้วค่ะคอนเทนต์หน้าจะทำอะไรให้ดูกันเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายเธอเอาจริงๆเคยรู้สึกแบบแปลกๆอยู่นะที่นั่งใส่หูนี้แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ทำงานไปด้วยอ่ะสังเกตไหมว่าชนจะไม่ค่อยแต่งตัวหรือว่าทำให้มันแบบดูเวอร์ช่อง YouTube หลายๆคนอ่ะเวลาเขาจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องไหนอะไรเงี้ยเขาจะแต่งตัวตามใช่ไหมแต่ว่าชนไม่รู้ดิมันอาจจะเป็นคนขี้อายด้วยไม่อยากให้คนมาคอยลุ้นว่าชนจะแต่งตัวอะไรอ่ะคือจริงๆอยากให้ลุ้นว่ากราฟิกจะทำอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของช่องชนเองรถโฆษณาคือแบบดังมากนะโอ๊ยขายอะไรวะ10ลูก50บาท